โรคฤาษีดวงทวารหนักกับ4คำถามที่เอิร์นเวย์พบบ่อยมัดรวมสรุปมาฝากกันค่ะ 1. มีติ่งเนื้อบริเวณทวารหนักเป็นอาการของโรคฤาษีดวงใช่หรือไม่อาการที่แสดงให้สงสัยว่าเป็นโรคฤาษีดวงทวารมีอยู่2 อย่างค่ะคือมีเลือดสีแดงสดๆออกมาเวลาเบ่งถ่ายอาจออกมาเป็นเลือดฉาบบนผิวของอุจจาระหรือมีคราบเลือดสดติดอยู่กับกระดาษชำระลักษณะความรุนแรงของอาการแบ่งออกได้เป็น4ระดับด้วยกันดังนี้ค่ะระดับที่1มีเลือดออกให้เห็นโดยไม่มีอาการเจ็บปวดและไม่มีหัวฤาษีดวงโผล่ออกมาระดับที่2มีหัวฤาษีดวงโผล่ออกมาแต่ยุบหายไปเมื่อขับถ่ายเสร็จระดับที่3เมื่อถ่ายเสร็จแล้วหัวฤาษีดวงยังคงอยู่ต้องใช้นิ้วดันจึงจะหายเข้าไปและระดับที่4หัวฤาษีดวงไม่ยอมผลุบเข้าไปแม้ใช้นิ้วดันทำให้รู้สึกรำคาญจนถึงมีอาการเจ็บปวดค่ะคำถามข้อที่2เป็นโรคฤาษีดวงจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดอย่างเดียวหรือไม่ตอบคือต้องบอกว่าวิธีการรักษาโรคฤาษีดวงมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับอาการและระยะของโรคของแต่ละคนค่ะและควรพิจารณาหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดคำถามที่3โรคฤาษีดวงทวารภายนอกและภายในแตกต่างกันอย่างไรฤาษีดวงภายในเกิดขึ้นบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่เชื่อมต่อกับทวารหนักโดยมักไม่มีติ่งเนื้อยื่นออกมาส่วนฤาษีดวงภายนอกมักมีติ่งเนื้อยื่นออกมาบริเวณรอบๆทวารหนักตลอดเวลาและคำถามข้อที่4ค่ะโรคฤาษีดวงทวารไม่ผ่าตัดหายได้ไหมและสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมฤาษีดวงทวารหายได้ค่ะแม้ไม่ต้องผ่าตัดที่จริงแล้วมีผู้ที่เป็นโรคฤาษีดวงทวารเพียง 5-10% ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะและฤาษีดวงทวารสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายหรือการเลือกรับประทานอาหารค่ะเอิร์นเวย์ได้คัดเลือกสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อบรรเทาอาการอักเสบบวมแสบคันเจ็บของฤาษีดวงทวารสลายภาวะเลือดคั่งที่สะสมอยู่บริเวณทวารหนักซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ปริแตกและสมานแผลยับยั้งแบคทีเรียติ่งฤาษีดวงยุบรักษาที่ต้นเหตุหายได้ทั้งลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำเลี่ยงการผ่าตัดการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399